สวัสดีครับชาวราศีธาตุลมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีธาตุลมก็คือราศีกุมตุลเมถุนนะครับสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เกี่ยวกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงของครึ่งแรกของเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์กันนะครับสำหรับไพ่พยากรณ์หนูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID ไปได้ที่ user บูพยา59นะครับนี่ก็จับไพ่แบบเดิมๆให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะการอ่านไพ่นะครับจะอ่านโดยภาพรวมให้กับชาวราศีธาตุลมนะครับก็จะเป็นแบ่งเป็น2 ส่วนคือเป็นความคิดของเราแล้วก็ความคิดของคนที่มีอิทธิพลต่อใจเรานะครับแบ่งออกเป็น2ฝ่ายแล้วก็แบทเทอร์กันนะครับก็จะอ่านพร้อมกันไปเลยว่าเราคิดแบบไหนเขาคิดแบบไหนแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไพ่บอกว่าอันไหนตรงนะครับก็รับไปปรับประยุกต์ใช้ส่วนอะไรที่ไม่ตรงก็ไม่ต้องรับไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของความทุกข์ใจเนาะอะไรที่ตรงก็สามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงตามไพ่ได้เลยแต่อะไรที่มันไม่ตรงกับตัวคุณก็ปล่อยวางมันไปนะครับไม่ต้องไปใส่ใจเนาะก็ดูเป็นเพื่อการบันเทิงไปเรื่องปกติไปนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ Four of WandsEmpress นะครับ8เหรียญ The Moon ไพ่ใบสุดท้ายได้ Nine of Swords นะครับส่วนอิทธิพลของไพ่ของคนของคุณนะครับเป็น Six of Cups ไพ่Nine of Pentacles นะครับ Two of Wands Four of Pentacles ไพ่ใบสุดท้ายเป็น Hermit นะครับอิทธิพลใต้ไพ่นะครับเป็น Eight of Cups นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับสำหรับชาวราศีธาตุลมเนาะก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับที่เรามาอ่านในเรื่องของความรู้สึกของตัวเราเองก่อนนะครับอิทธิพลของตัวคุณก็จะเป็นครึ่งนี้ส่วนความคิดของเขาจะเป็นครึ่งนี้นะครับอิทธิพลของธาตุลมเนี่ยนะครับก็จะมีอัศวินธาตุลมเกิดขึ้นเป็นลักษณะของตัวตนของตัวคุณเองเลยเพราะว่าคุณเป็นราศีธาตุลมเช่นกันและขึ้นอัศวินถือดาบเกิดขึ้นแปลว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่มีในเรื่องของอารมณ์ความคิดต่างๆค่อนข้างที่จะมีความจุกจิกใจนิดนึงกับอารมณ์ความรู้สึกอาจจะขึ้นๆลงๆนะครับมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะให้มันตอบโจทย์หรืออาจจะทำให้เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่มันดูไม่ค่อยได้ดั่งใจอะไรแบบนี้บ้างนะครับมันทำให้ความรู้สึกของตัวคุณค่อนข้างหน่อยมีไพ่เดอะมูนเกิดขึ้นด้วยนะครับไพ่เดอะมูนหมายถึงในลักษณะของตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีความจุกจิกใจกับคู่ครองคนรักบ้างเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดอะมูนมันหมายถึงในเรื่องของสัญชาตญาณของตัวเราเองอาจจะมีความคิดลึกคิดมากคิดระแวงก็ได้เพราะเดอะมูนเนี่ยหมายถึงกว่าเกินความเป็นจริงไพ่มันปรากฏขึ้นมามันแปลว่าคุณต้องพยายามปรับ mindset ให้ตัวเราเองอ่ะคิดในแง่บวกให้มากขึ้นเพราะว่าเราอ่ะอาจจะไปใส่กับเขาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของความหึงหวงแบบนี้จากการที่เราคิดมากคิดเยอะไปประมาณนี้นะครับมันทำให้ความรู้สึกของเรากับเขาอ่ะมันดูมีช่องว่างระหว่างกันเพราะว่าเราอะไปจัดเต็มใส่เต็มเหมือนอะไรบางสิ่งบางอย่างจุกจิกกวนใจกับเขามากเกินไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะถอยห่างตัวคุณออกไปเพราะความรู้สึกของเขามีไพ่ The Hermit เป็นไพ่สรุปนั่นหมายความว่าเขาก็อาจจะดูนิ่งเงียบนะครับแล้วก็ไม่ตอบโต้อะไรกับตัวคุณถามคำตอบคำพูดคำตอบคำและเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยหรือพูดอะไรทั้งหมดให้กับตัวคุณได้รับรู้มันยิ่งทำให้ตัวคุณอาจจะมีความสงสัยมากขึ้นมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงไม่แน่นอนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีทวมวานเกิดขึ้นด้วยทวมวานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เขากับคุณอะนะครับอาจจะมีการห่างกันไปนะเพราะว่าเฮอร์มิตหมายความว่าเขาอาจจะหลบไปอยู่มุมเงียบนิดหนึ่งนะครับโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ติดต่อกับเราซะทั้งหมดโดยเฉพาะเขาอาจจะติดต่อกับเราได้แค่โลกออนไลน์เพราะทัวร์วันคือไพ่ของเขาคือทัวร์วันแปลว่าเขาอาจจะติดต่อกับคุณในเรื่องของโลกออนไลน์เห็นไหมครับเป็นลูกโลกตรงนี้แล้วเขาก็ยังรู้สึกเหมือนสองจิตสองใจกับความรู้สึกที่ตัดสินใจบางอย่างยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแต่ถามว่าเป็นความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าอันนี้คือยังตอบไม่ได้ว่า
ใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้ไพ่มันยังไม่มีไพ่ซ้อนขึ้นมานะครับแต่เท่าที่ดูเหมือนเขาก็ยังยึดติดกับตัวคุณนะเขายังไม่ได้ปล่อยคุณไปเพียงแต่ที่เขาหายไปเขานิ่งไปเขาไม่ตอบไม่ได้แปลว่าเขามีคนอื่นเสมอไปและก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ Four Pentacles คือเขายังรู้สึกเหมือนยังกอดรัดคุณนะยังหวงแหนคุณยังรู้สึกว่าคุณยังเป็นตัวจริงเขาได้เห็นไหมครับ Empress ก็อยู่คุณยังเป็นตัวจริงสำหรับเขาได้เพราะไพ่มันขึ้นฝั่งคุณว่าคุณเป็น Empress เขายังให้ความสำคัญกับตัวคุณเพียงแต่บางทีคุณอาจจะไปจุกจิกเขามาเยอะเกินไปไหมในช่วงนี้เพราะอารมณ์ความรู้สึกของคุณมันไม่แน่ไม่นอนมีเรื่องของความคิดต่างๆที่แบบฟุ้งซ่านเกินไปนะครับมันเลยทำให้ความรู้สึกของเขาต้องเฟดห่างออกไปคุณก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกถ้าเรายังเอาความรู้สึกที่มันเป็นความกังวลหรือความน้อยความรู้สึกที่เราคิดเยอะไปหน่อยแล้วไปจัดเต็มใส่เต็มกับเขาบางทีเขาอาจจะเลือกที่จะเดินจากคุณไปก่อนก็ได้เช่นกันเพราะตอนนี้เขาเริ่มเงียบละเขาเริ่มไม่ตอบโต้ละเขาอาจจะอยากหลบปลีกวิเวกไปอยู่อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้ความรู้สึกของคุณน่ะไม่มากระทบกับตัวเขามากเพราะเขาก็รู้สึกจะบอกว่ากลัวก็ไม่เชิงมันอาจจะเป็นความวิตกความกังวลที่เขายังลังเลกับความคิดเหมือนกันที่อยากจะพูดออกไปซะทั้งหมดแต่มันก็พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่คุณคิดอย่างสิ่งที่คุณบอกแบบเนี้ยเป็นต้นมันเลยทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยงั้นขอหยุดนิ่งดีกว่าทําไมถึงต้องหยุดนิ่งเท่าที่ดูมีอิทธิพลของไพ่เหรียญมา2ใบเหรียญเนี่ยคือไพ่ของธาตุดินไพ่ที่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเขาอาจจะนิ่งเขาอาจจะพูดเราอาจจะง้างปากเขายากนิดหนึ่ง King of Pentacle แปลว่าจริงๆอ่ะเขาก็รู้สึกเหมือนทำดีกับคุณนะใส่ใจดูแลกับคุณนะแต่เขาแค่มีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับเขาอาจจะดูนิ่งเกินไปเขาอาจจะดูเงียบเกินไปเขาอาจจะดูแบบอย่างที่บอกว่าถามคำตอบคำมันเลยทำให้ความรู้สึกของตัวคุณเองเนี่ยยิ่งคิดไปว่าเขาอ่ะมีบุคคลอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถามว่ามีบุคคลอื่นไหมจริงๆอ่ะมี Six of Cup เกิดขึ้นนะ Six of Cup เนี่ยจริงๆมันหมายถึงในลักษณะของคนรักเก่ารีเทิร์นแสดงว่าคุณอาจจะคิดหรืออาจจะจริงก็ได้ความรักของเขาอาจจะมีคนเก่ารีเทิร์นนะครับเพราะมันเป็นฝ่ายขึ้นฝ่ายเขาแสดงว่า Six of Cup เนี่ยอาจจะมีแฟนเก่าเขากลับมามีอิทธิพลหรือเปล่าทำให้คุณรู้สึกแบบคิดมากหึงหวงโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับไพ่อาจจะบ่งบอกว่าเขาอ่ะมีแฟนเก่าของเขากลับมาหรือเปล่าแต่เขาอาจจะดูไม่ได้สนิทกันมากนะเขาอาจจะไม่ได้กลับมาแบบเต็มรูปแบบนะเพียงแต่แฟนเขาอ่ะกลับมาหรือกลับมาติดต่อสารสัมพันธ์กับแฟนของเราทำให้เรารู้สึกหึงหวงทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบมีปัญหาใจหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ยังรู้สึกยังสองจิตสองใจแต่รู้สึกเหมือนกับเขาจะยังไม่ได้เลือกคนคนนั้นนะครับอย่างที่บอกว่าคุณยังเป็นตัวจริงสำหรับเขาเขายังให้ความสำคัญกับตัวคุณนะครับเขาจะนิ่งไปเงียบไปถามว่าเขาคุยกับคนนั้นไหมคุยนะครับเท่าที่ดูอาจจะคุยอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของออนไลน์ยังคุยอยู่แต่ในเรื่องของความเป็นจริงที่แบบคบกันต่อหรือกลับมาฐานไฟเก่าปะทุแบบนี้อาจจะยังไม่มีแนวโน้มตรงนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคุณได้ไพ่สี่ไม้หมายถึงว่าเขายังลงหลักปักฐานกับตัวคุณ The Empress แปลว่าเขายังมีความรู้สึกให้คุณเป็นตัวจริงของเขาแต่เขายังลังเลกับความรู้สึกตรงที่ว่าเขาจะอาจจะว่าเขาจะปฏิเสธคนของเขาแบบไหนอาจจะเป็นประมาณนี้หรือจะต้องเคลียร์ตัวเองแบบไหนเพื่อให้คุณเข้าใจให้คุณยอมรับนะครับเพราะอิทธิพลของไพ่8เหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่าเรายังต้องเหมือนเรายังรู้สึกว่าเรายังต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนเดิมก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปอะไรมากอย่าเพิ่งไปกดดันเขามากรู้อยู่ว่าเราอาจจะต้องให้เขาเลือกให้ชัดเจนกับสิ่งที่มันเป็นอย่างที่บอกอ่ะบางทีเราอาจจะง้างปากเขาพูดยากนิดนึงเพราะเขาอาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดนะครับว่าเขารู้สึกยังไงแต่ไพ่เนี่ยมันสะท้อนออกมาว่าจริงๆแล้วอ่ะอาจจะมีแฟนเก่ากลับมาอาจจะมีความปากหนัก
ที่เขาไม่พูดไม่บอกนะครับแต่เขายังยึดติดเขายังยึดเราอยู่เขายังแบบมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงต้องใช้เวลากับการที่จะต้องสื่อสารหรือพูดออกไปว่าเขายังรักคุณเขายังให้ความสำคัญกับคุณเพราะอะไรครับเอ็ดออฟครับมันแปลว่าคุณกับเขาอะพลังงานใต้ไพ่บอกว่าคุณกับเขายังสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังดีกันได้ยังเติบโตยังพัฒนายังมีสิ่งที่ดีต่อใจยังมีสิ่งที่ยังประคองความรู้สึกไปได้เพียงแต่เราต้องใจเย็นๆทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นปกตินิดนึงเอ็กออฟเพนทาเคิลคือเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราก็เหนื่อยใจนะกับการทำอะไรแบบซ้ำๆไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีคำตอบแบบนี้แต่เราก็ยังถามเขาเรื่อยๆยังจี้เขาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราวิตกกังวลมากกับความรู้สึกยัง move on กับความคิดของตัวเองไม่ได้นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเท่าที่ดูคือเขายังโอเคกับคุณนะเขายังรักคุณเขายังให้คุณเป็นเบอร์หนึ่งนะเขายังใส่ใจกับคุณนะถึงแม้จะมีคนเก่านั้นกลับมามีอิทธิพลต่อเขาแต่เขาก็ยังลังเลเขาจะยังเลือกไม่ได้แบบชุบไปเลยแบบขาดไปเลยไม่สนใจทางฝ่ายนั้นเขายังไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นเพียงแต่บางทีเขายังทบทวนตัวเองอยู่ไพ่เฮอร์มิตแปลว่านิ่งเงียบทบทวนเขาอาจจะยังทบทวนอยู่ว่าเขาควรจะตัดสินใจยังไงให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมามีความรักที่ดีและไปต่อได้แบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็ตัดสินใจให้มันถี่ถ้วนนะครับเนาะทีนี้เรามาดูไพ่ว่าจะแนะนำอะไรกันบ้างนะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้สำหรับชาวธาตุลมมีไพ่หนึ่งใบตกลงมานะครับเป็นไพ่9ไม้ไพ่6เหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือคิงถือถ้วยโอเคครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกระจ่างขึ้นอิทธิพลของไพ่อ่ะบอกว่าตอนนี้คุณรู้สึกเจ็บช้ำนะกับความรู้สึกรักไปเจ็บไปแต่ก็ไม่อยากอยู่ในท่ามกลางของความรักที่มันเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรท็อกซิตเหรอความรักที่มันแบบไม่โอเคอะความรักที่มันรู้สึกเหมือนกับเรามีความเจ็บช้ำกับความรู้สึกแล้วเป็นพิษกับลักษณะของความไม่ชัดเจนที่เขาแสดงออกกับตัวคุณนะครับคุณก็ต้องให้เวลาเขาอีกนิดนึงในการตัดสินใจหรือเคลียร์ปัญหาเคลียร์ตัวเองอิทธิพลของไพ่6เหรียญมาบ่งบอกว่าถึงแม้คุณจะเจ็บแค่ไหนถึงแม้คุณจะกังวลถึงแม้คุณจะสูญเสียในเรื่องของ mindset เท่าไหร่แต่ถ้าคุณยังให้โอกาสเขา6เหรียญสังเกตดูว่าผู้ชายคนนี้เป็นเศรษฐีที่ให้เงินกับคนที่หมายความว่าเราให้โอกาสเขาเรายังให้โอกาสเขาเรายังให้เขาโอกาสในการเคลียร์ตัวเองให้เขาพูดความจริงออกมานะครับมันก็จะยังมีแนวโน้มทิศทางของการมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อได้จากอัศวินถือถ้วยเขาจะกลับมาหาคุณอิทธิพลของไพ่อัศวินถือถ้วยคือความรักกลับคืนมาแปลว่าเขาจะเหมือนแบบมายอมคุณน่ะมาให้โอกาสที่ดีกับตัวคุณอยากจะกลับมามีความรักความสัมพันธ์ต่อคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างที่บอกแหละว่าบางทีแล้วอ่ะเขาอาจจะมีคนอื่นที่เข้ามานะครับแฟนเก่าเข้ามาอะไรต่างๆแต่สุดท้ายเขาก็อาจจะเคลียร์ตัวเองได้แล้วสุดท้ายเขาก็กลับมาหาเราเพียงแต่บางทีเราอย่าไปกดดันเขามากเกินไปเราอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่าเพิ่งที่จะทะเลาะกับเขาอย่าเพิ่งที่จะไปอารมณ์เสียกับเขาอย่าเพิ่งไปให้เขาเลือกอย่าเพิ่งไปอะไรบลาบลาค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันนี้คือผมพูดตามไพ่ที่บ่งบอกไปตามความจริงแบทเทอร์กันให้เห็นเลยว่าเขาคิดยังไงเราคิดยังไงนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับสถานการณ์ยังมีโอกาสของสิ่งที่เขากลับมาตอบโจทย์ให้กับตัวเรามากขึ้นก็ได้แต่บางคนถ้าเกิดรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วกับการที่เขาไม่ชัดเจนแบบนี้เสมอๆอันนี้เป็นอีกกรณีพิเศษสำหรับใครที่มีความคิดที่ว่าเขาทำแบบนี้มาหลายครั้งละและเขาก็ไม่ชัดเจนสักทีให้โอกาสหลายรอบแล้วแต่เขาก็ยังทำให้เราผิดหวังและเจ็บช้ำมันถึงเวลาที่คุณต้อง move on ไปหาคนที่ดีกว่าออกแสวงหาในสิ่งที่คุณปรารถนาอันนี้สำหรับคนที่ต้องการที่จะ move on อันนี้คือเตือนใจให้สำหรับคนที่อยู่มานานสิ่งที่คุณยังตัดไม่ขาดนะครับหรือสิ่งที่คุณนั้นอยากจะออกจากความรักที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคแล้วก็สูญเสียในเรื่องของ
ความรักความสัมพันธ์ไปนะครับหรือ mindset ต่างๆที่ดีไปเราควรเลือกที่จะ move on ไปเจอคนที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมีคนที่ดีเข้ามาเช่นราศีกรกฎพิจิกมีนเป็นราศีธาตุน้ำนะครับที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันเป็นวัยกลางคนนะครับคนที่จะมีคนใหม่ก็สามารถเปิดรับคนที่ดีกว่าก็ได้สำหรับใครที่ต้องการที่จะ move on นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ